หัวข้อที่ว่าจะทำยังไงเมื่อเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ผิดเราจะเดินหน้าต่อไปหรือว่าจะถอยหลังดีกว่าผมจะอภิปรายเฉพาะเดินหน้ากับถอยหลังนะครับประเภทกลับหลังหันวิ่งหนีไม่เอานะครับครับเพราะว่าลูกผู้ชายถ้าเกิดเจอของอะไรที่เราสมควรจะเสนอตัวแล้วกลับหลังหันวิ่งหนีนั้นนะครับไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องบอกไว้ก่อนถอยหลังนี่แปลว่าเราเดินถอยหลังนะไม่ใช่กลับหลังหันนะครับใช่ไหมเพราะนั้นการถอยหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกผู้ชายทุกคนควรจะต้องรู้ว่าถ้ายังไม่ถึงจังหวะถอยสักนิดนึงก่อนถอย1ก้าวเพื่อจะก้าวไปข้างหน้าอีกหลายๆก้าวการจะประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับจำสามคำนี้ไว้เลยนะครับจำไว้ให้มั่นๆเลยถ้าจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จต้องรู้จักรอโอกาสต้องรู้จักรอโอกาสอย่างใจเย็นไม่ใช่รอโอกาสอย่างหงุดหงิดหรือใจร้อนอันที่สองโอกาสมาต้องฉวยโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปเด็ดขาดนะครับเพราะบางทีมันจะไม่มาอีกอันดับที่สามถ้าสุดยอดฝีมือต้องรู้จักสร้างโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าเรามานั่งมองว่าเดินหน้ากับถอยหลังเนี่ยถ้าเดินหน้าก็อย่าเดินหน้าอย่างบุ่มบามอย่าหน้าด้านถ้าถอยหลังก็ถอยสักก้าวสองก้าวแล้วดูจังหวะที่จะเดินหน้าถ้าถึงจังหวะเรานึกไหมครับเขาเรียกว่าถอยหลังรอโอกาสเดินหน้าก็ต้องเดินหน้าดูโอกาสถ้ามีความรักในวัยรุ่นที่เป็นแบบนักเรียนเนี่ยโอกาสจะได้เป็นคู่ครองแต่งงานกันน้องรู้ไหมครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์2%ครับน้องจะมีโอกาส98%ครับเพราะนั้นถ้าเรามีโอกาส 98% เราทำอย่างสุภาพบุรุษผู้มีวัฒนธรรมดีงามเราก็ไม่ควรจะไปแย่งใครเขาแต่เราต้องเสนอตัวเหมือนกันแต่เสนอตัวเลือกแบบมีวัฒนธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมว่าเราก็เป็นคนหนึ่งซึ่งสนใจคุณนะแต่เราไม่ใช่เป็นตัวเลือกนะเราไม่ใช่ตัวสำรองเราเป็นตัวหนึ่งซึ่งเสนอตัวและถ้าเกิดว่าเขาเห็นว่าเราเป็นคนคนนั้นในอนาคตเมื่อโอกาสมาถึงเราก็ฉวยโอกาสแล้วสร้างโอกาสที่เราคิดอยู่ให้ประสบความสำเร็จจำไว้นะครับรอโอกาสฉวยโอกาสแล้วก็สร้างโอกาสได้ทุกอย่างในโลกนี้รวมทั้งความรักด้วยครับ